าเกริกพลควงทนายเจมฟ้องเจนนี่ชี้ให้ผู้ใหญ่ช่วยเคลียร์แล้วแต่ตกลงกันไม่ได้ศาลสั่งแก้ฟ้องทนายเจมนำแม่และน้องก้าวฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าและดนตรีกรรมให้ถูกต้องภายใน7วันเมื่อเวลา 13:30 นที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางถนนแจ้งวัฒนะนายเกริกพลหรือก้าวเพชรรัตน์มอบอำนาจให้มารดาที่เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมยื่นฟ้องนางสาวรัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่และบริษัทได้หมดถ้าสดชื่นจำกัดจำเลยที่1และ2เรื่องความผิดต่อพรบ.ลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537โดยศาลรับคำร้องไว้ไต่สวนในคดีหมายเลขดำ อ่าง 716/2563 เพราะมีคำสั่งว่าตามพรบ.ลิขสิทธิ์แยกประเภทงานอันมีลิขสิทธิ์ระหว่างงานดนตรีกรรมกับงานโสตทัศนวัสดุต่างหากจากกันเมื่อมีการนำงานดนตรีกรรมไปบันทึกเป็นมิวสิกวิดีโอย่อมถือเป็นงานโสตทัศนวัสดุจึงให้โจทก์ยืนยันให้ชัดเจนว่าโจทก์กล่าวอ้างความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานประเภทใดส่วนสิทธินักแสดงนั้นให้โจทก์บรรยายให้ชัดเจนว่าโจทก์ก็มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการกระทำเกี่ยวกับการแสดงของงานครั้งใดอย่างไรโดยให้โจทก์แก้ฟ้องให้ชัดเจนถูกต้องภายใน7วันนับตั้งแต่วันนี้นายนิติธรแก้วโตหรือทนายเจมส์เปิดเผยภายหลังยื่นฟ้องว่าวันนี้ยื่นฟ้องใน2ฐานความผิดคือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นเพื่อการค้าแสวงหาผลกำไรนักร้องนักแสดงและละเมิดดนตรีกรรมกรณีมีการบันทึกเสียงของก้าวและนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมส่วนที่อ้างว่าให้ค่าจ้าง 10,000 บาทนั้นเงินจำนวนนี้ไม่ใช่ค่าตัวนักแสดงแน่นอนเพราะน้องก้าวมีชื่อเสียงเป็น The White Kiss แต่จะเป็นการจ้างทำหรือไม่ขอให้ศาลชี้เพราะแต่ละฝ่ายถือความจริงคนละชุดทนายเจมส์กล่าวต่ออีกว่าโดยก่อนหน้านี้ทางคู่กรณีได้ติดต่อเข้ามาบ้างแต่ยังไม่สามารถตกลงเรื่องตัวเลขกันได้ซึ่งตนเล็งเห็นว่าเป็นสิทธิ์เรื่องรายได้ที่ก้าวเกริกพลควรจะได้รับมากกว่านั้นซึ่งเบื้องต้นตนเรียกค่าส่วนแบ่งที่เพิ่งจะได้รับจำนวน 30% ซึ่งคร่าวๆประมาณ3ล้านบาทแต่วันนี้ตนยังไม่ได้ใส่ตัวเลขไปในคำฟ้องเนื่องจากหลักฐานยังไม่แน่ชัดโดยหลังจากนี้จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนฟ้องคดีแพ่งอีกครั้งทั้งนี้ภายหลังจากการยื่นคำร้องไปจนถึงศาลมีคำสั่งพิพากษาทางคู่กรณีก็ยังสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยได้ตลอดทุกขั้นตอนแต่หากตกลงกันไม่ได้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือยื่นเรื่องให้ถอดเพลงออกจาก YouTube ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะหากถูกลบออกจากระบบทางคู่กรณีจะถูกฟ้องเรียกผลประโยชน์กลับคืนเนื่องจากเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นทั้งนี้การฟ้องครั้งนี้ไม่ได้ยื่นประเด็นส่วนแบ่ง 70-30 ให้ศาลพิจารณาซึ่งเป็นกรณีที่จะดำเนินการหลังจากนี้แต่ระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาก็สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ตลอดหากเจรจากันลงตัวก็จะไม่ฟ้องทางแพ่งโดยก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่เป็นตัวกลางติดต่อเจรจาแต่ไม่สามารถตกลงกันได้นายนิติธรกล่าวต่ออีกว่าส่วนเรื่องยื่นเรื่องให้กับ YouTube ไทยตรวจสอบลิขสิทธิ์และเปิดเผยรายได้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่หากมีการลบคลิปเพลงแล้ว YouTube ไทยอาจจะเรียกผลประโยชน์ที่ได้รับคืนด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ศาลจะส่งหมายเรียกพร้อมสำเนาคำฟ้องให้จำเลยโดยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนและกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่9พฤศจิกายนนี้โดยตนจะนำนายเกริกพลหรือน้องก้าวและแม่ขึ้นไต่สวนด้านนายเกริกพลหรือน้องก้าวยืนยันว่าเงิน 10,000 บาทไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นค่าขนมและพี่เจนก็พูดชัดเจนก่อนตั้งค่ายเพลงว่าจะให้ส่วนแบ่ง 70-30 เมื่อไม่ได้เงินตามที่ตกลงก็รู้สึกเจ็บใจตอนนี้ไม่ได้มีการพูดคุยกับพี่เจนนี่ถ้าติดต่อมาเจรจาก็ขอให้คุยกับทางผู้ใหญ่หรือทนายต้องการให้เรื่องนี้จบโดยเร็วและไม่กลัวฝ่ายตรงข้ามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ